ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์ประยูนลิมาหุตะเสรณีจะนำเรามาพิจารณาพระธรรมเยเรมีบทที่33ข้อ14ถึงข้อที่26ด้วยกันนะครับเยเรมีบทที่33ข้อ14ถึง26กิ่งชอบธรรมและพันธสัญญากับดาวิดพระยาเวตรัสดังนี้ว่าดูสิวันนั้นจะมาถึงคือเมื่อเราจะให้สิ่งดีที่เราสัญญาไว้ต่อพงพันธุ์อิสราเอลและพงพันธุ์ยูดาห์สำเร็จในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นเราจะให้กิ่งชอบธรรมเกิดมาเพื่อดาวิดและท่านจะให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมแก่แผ่นดินนั้นในวันเหล่านั้นยูดาห์จะได้รับการช่วยให้รอดและเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคงและนี่เป็นชื่อซึ่งเขาจะเรียกเมืองนั้นคือพระยาเวทรงเป็นความชอบธรรมของเราเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าดาวิดจะไม่ขาดบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่งแห่งพงพันธุ์อิสราเอลและปุโรหิตเผ่าเลวีจะไม่ขาดบุรุษที่อยู่ต่อหน้าเราเพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเผาธัญบูชาและทำการสักการบูชาเป็นนิดพระวจนะของพระยาเวมายังเยเรมีว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าถ้าพวกเจ้าล้มเลิกพันธสัญญาของเราต่อวันและพันธสัญญาของเราต่อคืนได้จนวันและคืนไม่มาตามเวลากำหนดแล้วเราจึงจะล้มเลิกพันธสัญญาของเราต่อดาวิดผู้รับใช้ของเราจนท่านไม่มีโอรสที่จะครองราชบนพระที่นั่งของท่านและล้มเลิกพันธสัญญาของเราต่อปุโรหิตเผ่าเลวีผู้ปรนิบัติของเราเสียบริวารของฟ้าสวรรค์นั้นนับไม่ถ้วนและเม็ดทรายที่ทะเลก็ตวงไม่ได้ฉันใดเราก็จะให้เชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและปุโรหิตเผ่าเลวีผู้ปรนิบัติของเราทวีมากขึ้นฉันนั้นพระวจนะของพระยาเวมาถึงเยเรมีอีกว่าเจ้าไม่ได้สังเกตเห็นหรือว่าประชาชนเหล่านี้พูดกันอย่างไรคือพูดกันว่าพระยาเวทรงทอดทิ้งสองตระกูลที่พระองค์ทรงเลือกไว้เสียแล้วดังนี้แหละเขาทั้งหลายได้ดูหมิ่นประชากรของเราและถือว่าไม่ใช่ประชาชาติในสายตาเขาทั้งหลายอีกต่อไปพระยาเวตรัสดังนี้ว่าถ้าเราไม่ได้สถาปนาพันธสัญญาของเรากับวันและคืนและสถาปนากฎเกณฑ์ต่างๆของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้วเราจะทอดทิ้งเชื้อสายของยาโคบและดาวิดผู้รับใช้ของเราและจะไม่เลือกผู้หนึ่งจากเชื้อสายของท่านให้ครอบครองเหนือพงพันธุ์ของอับราฮัมอิสอักและยาโคบเพราะเราจะให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิมและจะเมตตาพวกเขาในพระธรรมตอนนี้เนาะเยเรมีได้พยากรณ์และที่น่าสนใจมากคำพยากรณ์ของเยเรมีเนี่ยไปโยงกับเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูครั้งแรกคือการมาประสูติของพระเยซูคริสต์เรื่องเหล่านี้น่าสนใจมากฮะถ้าเราดูเนื้อความนะฮะเราจะพบว่าสิ่งแรกที่พูดถึงก็คือพระเยซูเนี่ยจะมาโดยใช้คำว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าดูสิวันนั้นจะมาถึงคือเมื่อเราจะให้สิ่งดีที่เราสัญญาไว้ต่อพงพันธุ์อิสราเอลและพงพันธุ์ยูดาห์สำเร็จในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นเราจะให้กิ่งชอบธรรมที่เกิดมาเพื่อดาวิดคำว่ากิ่งชอบธรรมเนี่ยกิ่งเนี่ยหมายถึงพระเยซูนะฮะแล้วก็ข้อ15นี่พูดชัดเลยว่ากิ่งชอบธรรมที่เกิดมาเพื่อดาวิดเนี่ยกิ่งเนี้ยจะต้องมาจากวงวานของดาวิดและถ้าเรามาดูกันในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่2นะครับข้อที่4ถึงข้อที่7พระคัมภีร์พูดอย่างนี้เลยลูกาบทที่2ข้อ4ถึงข้อที่7โยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเร็ตแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเราเอาข้อสี่ข้อเดียวก่อนนะก็เห็นว่าพระเยซูเนี่ยประสูติในวันนั้น
พระคัมภีร์บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวงวานของดาวิดก็เพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นบุคคลนั้นแหละครับที่พระเจ้าเตรียมไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางคำพยากรณ์ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเยเรมีนะครับอีกประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคำพยากรณ์ของเยเรมีตรงนี้คือพระองค์จะให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมแก่แผ่นดินนะฮะพระเยซูคริสต์จะเป็นพระเจ้าที่จะให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมแก่แผ่นดินและในที่สุดถ้าเราพูดถึงตรงนี้นะครับมันจะโยงใยไปถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เพราะว่าด้วยผลแห่งความตายของพระองค์เนี่ยผลแห่งการสิ้นพระชนของพระองค์เนี่ยนำความชอบธรรมมาสู่มนุษย์ทั้งปวงที่เข้ามาเชื่อในพระองค์พระองค์จะเป็นผู้นำความชอบธรรมมาให้แต่ในอีกบริบทหนึ่งในความยุติธรรมและความชอบธรรมมันจะมาจากพระองค์นะในวันที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่สองเพื่อมาในฐานะผู้พิพากษาที่ยุติธรรมและที่ชอบธรรมซึ่งจะปรากฏชัดแจ้งในวันนั้นนะครับที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวและอีกประเด็นหนึ่งที่สำแดงออกให้เห็นเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ประการต่อมาคือพระองค์จะทรงช่วยชนชาติของพระองค์ยูดาห์และอิสราเอลให้รอดน่าสนใจมากครับในเยเรมีบทที่33เนี่ยผมจะอ่านนะครับปรากฏอยู่ในข้อที่16ซึ่งมีเนื้อความอย่างนี้ในวันเหล่านั้นยูดาจะได้รับการช่วยให้รอดและเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคงและนี่เป็นชื่อซึ่งเขาจะเรียกเมืองนั้นคือพระยาเวทรงเป็นความชอบธรรมของเราแปลความว่านี่กำลังพูดถึงอนาคตอันใกล้ของเยเรมีย์แต่พอมาถึงพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อที่21เธอจะให้กำเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้การกำเนิดของพระเยซูกับการพยากรณ์ของเยเรมีย์มันจะสอดคล้องกันและมันลงที่พระเยซูนะครับอย่างชัดเจนและประการต่อมาในพระธรรมเยเรมีย์พระองค์จะมาเป็นกษัตริย์และที่สำคัญอีกอันหนึ่งผมขอพูดคู่กันไปเลยนะครับในเยเรมีย์บทที่33ข้อ17บอกว่าเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าดาวิดจะไม่ขาดบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่งแห่งพงพันธุ์อิสราเอลก็แปลความว่าพระเยซูจะเป็นวีรบุรุษหรือจะเป็นบุรุษผู้นั้นนะครับที่จะมานั่งในพระที่นั่งแห่งพงพันธุ์อิสราเอลก็คือจะมาเป็นกษัตริย์เสร็จแล้วในข้อที่18พูดอีกด้านหนึ่งคือและปุโรหิตเผ่าเลวีจะไม่ขาดบุรุษที่จะอยู่ต่อหน้าเราเพื่อถวายเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวและเผ่าธัญญบูชาและทำการสักการะบูชาเป็นนิดผลแปลว่าผู้นี้จะมาเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งปุโรหิตและพระเยซูเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าผู้ที่เป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ผู้ที่เป็นปุโรหิตก็เป็นปุโรหิตโดยเฉพาะคนที่จะเป็นปุโรหิตต้องมาจากตระกูลเลวีนะแต่พระเยซูคริสต์จะเป็นทั้งกษัตริย์และปุโรหิตเพราะพระองค์จะถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชานะครับแล้วในอนาคตพระองค์ก็จะมาเป็นกษัตริย์ปกครองเราวันนี้เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูในฝ่ายจิตวิญญาณก่อนนะฮะเราได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราเราให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นะครับเป็นพระคริสต์ไงคำว่าพระคริสต์แปลว่าผู้ถูกเจิมซึ่งหมายถึงกษัตริย์นะในด้านหนึ่งนะดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเห็นความจริงในเรื่องนี้ในความเป็นปุโรหิตกับความเป็นกษัตริย์จะสำเร็จบริบูรณ์เนี่ยในพระเยซูในวันที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่สองวันนี้พระองค์จริงๆยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ของเรานะพระองค์เป็นปุโรหิตเพราะพระองค์ได้ถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชานะครับดังนั้นพระองค์ทำหน้าที่ปุโรหิตแล้วนะครับแต่ความเป็นกษัตริย์ยังไม่ได้เกิดเพราะพระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองเนี่ยมาด้วยความยิ่งใหญ่ไม่ใช่มาเหมือนกับการเสด็จมาครั้งแรกนั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเวลาเนี้ยต้องฝึกใช้คำว่าฝึกได้นะฝึกที่จะยอมให้พระองค์เป็นกษัตริย์ในชีวิตของเรานะครับเพื่อว่าวันที่พระองค์เสด็จมาเป็นกษัตริย์เราจะได้รู้สึกคุ้นเคยกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับอย่าไปขอใช้คำว่ากบฏละเมื่อพูดถึงกษัตริย์ต้องใช้กบฏอย่าไปกบฏกับพระเยซูบ่อยนักนะพระองค์ให้ทำอะไรก็ทำนะฮะ
ดังนั้นให้เราเห็นความจริงเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับในพระธรรมฮิบรูผมขออนุญาตอ่านนะบทที่5ข้อ5จนถึงข้อที่10ในทํานองเดียวกันพระคิดก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่พระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้เราให้กำเนิดเจ้าและตรัสอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างของเมลคีซีเดกในระหว่างที่พระคิดประทับในโลกพระองค์ทรงถวายคำอธิษฐานและคำร้องขอด้วยเสียงดังและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าทรงสดับเรื่องเนื่องจากความยำเกรงของพระคริสต์ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ขึ้นเป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีซีเดกเพราะนั้นยืนยันชัดเจนนะครับว่าพระเยซูคริสต์นะครับถึงแม้จะไม่ได้มาจากสายพันธุ์ของเลวีแต่ว่าพระองค์ก็ยืนยันว่าพระองค์ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เป็นปุโรหิตวันนี้ชีวิตของเราทั้งหลายต้องเรียนรู้จริงๆละเอียดอ่อนนิดนึงที่จะให้พระเยซูเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งปุโรหิตในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะได้ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นปุโรหิตในชีวิตของเราพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์ถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาเพื่อเราและให้พระองค์ปกครองเรามาเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราคือปุโรหิตเนี่ยก็คือผู้ช่วยหลายครั้งทีเดียวที่เรามีปัญหาเราไม่มาหาปุโรหิตเราพยายามจะทำอะไรฮะมาขอความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์เป็นปุโรหิตนะครับและกษัตริย์คือผู้ปกครองขอพระเจ้าทรงโปรดสอนให้เรายอมที่จะให้พระองค์ปกครองชีวิตของเราอย่างแท้จริงซึ่งการที่เราจะให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราใน2บทบาทนี้มันก็เป็นการช่วยชีวิตของเรามีอนาคตที่สดใสไม่ใช่เหรอแล้วรออะไรอยู่ล่ะมาอธิษฐานด้วยกันนะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคัมภีร์ที่เราได้พิจารณาถึงแม้เราจะไม่สามารถพิจารณาพระคัมภีร์ในเชิงประยุกต์ในแง่มุมต่างๆครบทุกอย่างในเวลาอันสั้นนี้แต่เราก็ขอบคุณพระองค์ที่เราได้เรียนรู้ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นพระเจ้าและวันนี้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตเราขอรับความช่วยเหลือจากพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นปุโรหิตเราขอขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาเพื่อบาปของเราจะได้หมดไปจากชีวิตของเราและขอพระองค์ทรงโปรดรับเราเราขอยอมและมอบตัวเองถวายตัวเองให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระองค์และให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์มาปกครองชีวิตของเราทุกด้านความคิดจิตใจการกระทําและคำพูดเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราจะได้เป็นที่ถวายพระเกียรติแก่พระองค์ได้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของพระองค์อย่างแท้จริงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นไงครับรายการ Living Life ถ้าชอบแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์จะใช้นิ้วโป้งกดก็ได้นะครับนิ้วชี้กดก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเยอะๆเลยครับเพื่อพระพรจะได้ไปถึงคนอื่นๆด้วยพระเจ้าอวยพรครับ